สลัดตัวแรกของเราจะเป็นสลัดแบบไทยๆนะครับหรือว่าเป็นยำนั่นเองครับเราจะทำยำที่มีส่วนประกอบคือใบบัวบกนะครับปกติแล้วเวลาเราคิดถึงใบบัวบกก็แก้ฟกช้ำดำเขียวใช่ไหมครับนอกจากที่จะมาคั้นดื่มเป็นน้ำแล้วเรายังทำยำอร่อยๆได้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วเรามาทำยำใบบัวบกพร้อมๆกันเลยครับใบบัวบกนะฮะเราก็เลือกที่ต้องบอกว่าคอเขาแข็งแรงเห็นไหมครับจับแล้วยังตั้งได้ก็แปลว่าสดนะครับแล้วก็ไม่ต้องเขียวมากก็คือว่าให้อ่อนหน่อยรสจะไม่ขมนะครับเสร็จแล้วเราก็เด็ดมาเป็นใบๆครับผมแช่ในน้ำเย็นนะฮะในสูตรนี้ผมใช้เยอะนิดนึงนะครับทั้งหมด60กรัมครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่กระทะของเราครับผมก็จะมีหอมเจียวนะครับเวลาที่เราเจียวหอมเนี่ยเราซอยหอมให้บางๆบางเท่าๆกันหลังจากนั้นนะครับเราใส่ลงไปในกระทะใส่ตอนที่น้ำมันยังเย็นอยู่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็นำมาตั้งไฟให้หอมกับน้ำมันเนี่ยร้อนช้าๆไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมลดไฟลงไม่ต้องใช้ไฟสูงมากนะครับให้ความร้อนเนี่ยต่ำๆค่อยๆทำให้หอมเนี่ยเขาน้ำน้อยลงน้อยลงน้อยลงแล้วเดี๋ยวเขาจะกรอบแล้วก็กรอบได้นานสามารถเก็บไว้ได้ด้วยนะครับในระหว่างที่เราแช่ใบบัวบกในน้ำเย็นแล้วก็เจียวหอมไปด้วยเราจะมาทำน้ำยำครับน้ำยำจริงๆแล้วเขามีหลายสูตรนะครับสูตรนี้ของผมใช้น้ำตาลปี๊บครับผมแล้วเราก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกข้นๆแล้วก็น้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปตั้งไฟข้อดีของหม้อใบนี้ผมจะบอกว่าเวลาที่เราใช้กับเตาอินดักชันนะครับก็แสนง่ายดายครับเรียกว่าเขาใช้ได้กับอุปกรณ์ทุกรูปแบบนะครับที่ให้ความร้อนแต่เวลาที่เราถือสมมุติว่าเรามาใช้กับเตาแก๊สเนี่ยครับหลายๆคนจะประสบกับปัญหาที่ว่าเวลาไฟมันลามข้างหม้อแล้วบางทีมันร้อนไปถึงหูจับใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้ครับหูจับของเขาเนี่ยเป็นยางแบบที่ช่วยกันความร้อนด้วยนะครับทำให้มือของเราเนี่ยไม่รู้สึกร้อนครับแล้วก็ไม่อันตรายครับผมเอาน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกมาตั้งไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขาละลายดีครับกลับมาดูหอมของเรานะฮะหอมของเราสีสวยแล้วเอาออกจากความร้อนเลยครับสิ่งที่เราจะทำก็คือรีดกรองน้ำมันออกครับใช้กระดาษพักหอมของเรากลับมาดูตัวน้ำซอสนะครับเราเคี่ยวให้ข้นขึ้นเล็กน้อยนะครับพอใช้ได้แล้วครับนำมาใส่ในชามผสมครับผมผมปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำมะนาวสัก2ช้อนชาครับคนให้เข้ากันครับผมแล้วก็อย่าลืมชิมรสอร่อยละใส่พริกนะครับเราใช้เป็นพริกจินดาก็ได้พักในตู้เย็นแป๊บนึงครับให้เขาเย็นลงในระหว่างนี้นะฮะผักครับผมถ้าใบใหญ่ๆนี่เราฉีกหน่อยก็ได้นะครับแล้วเราก็มาสปินให้แห้งถ้าเผื่อใครไม่มีนะก็เขย่าเขย่านิดนึงนะครับแล้วก็พักบนกระชอนโอเคถ้าเราไม่สปินเนี่ยนะครับเวลาที่เรานำไปเคล้ากับตัวน้ำยำแล้วบางทีมันจะทำให้น้ำยำของเราเนี่ยครับจืดนะฮะโอเคขอสารภาพว่าเราแอบเอาน้ำยำของเราใส่ในช่องแช่แข็งดังนั้น2นาทีก็เย็นแล้วครับเราก็เอาออกมานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเคล้าลงไปกับตัวน้ำยำครับขยำให้ทั่วดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องที่เหลือลงไปนะครับกุ้งนะฮะกุ้งเราก็เอาไปลวกแล้วก็หั่นครึ่งเป็นแบบนี้นะครับหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะครับมะพร้าวคั่วครับผมแล้วก็เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเราแบบว่าไม่ต้องละเอียดมากนะครับให้ยังมีเนื้อ texture อยู่เสร็จแล้วใช้ช้อนเคาก็ได้ครับง่ายกุ้งเราไม่ต้องลวกให้สุกมากจนกระด้างนะครับต้องบอกว่าตัวน้ำยำมีหลายสูตรนะครับบางคนอาจจะทำแล้วเอ๊ะทำไมสูตรไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะใช้พริกแห้งนะครับเอาตามที่เราชอบเลยครับแต่ถ้าเกิดเราใช้พริกแห้งเราก็ต้องไปแช่น้ำก่อนแล้วก็โขกให้ละเอียดดีตัวนี้ผลใช้พริกสดก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์หอมเจียวครับแล้วก็มะพร้าวคั่วเสิร์ฟกับใบบัวบกสักกำเล็กๆนะครับที่สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องบอกว่าเป็นยำแบบไทยๆซึ่งยำสูตรนี้เป็นยำแบบสดต้องเรียกว่าส่วนประกอบโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้ผ่านความร้อนมากมายนอกจากเราจะเอาน้ำยำไปเคี่ยวก่อนเล็กน้อยแล้วก็ลวกกุ้งให้สุกนะครับและนี่ก็คือยำใบบัวบกครับแฟน YouTube นะครับที่ไม่อยากพลาดรายการของเราแม้แต่เทปเดียว
โอ้ยง่ายแสนง่ายครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูรายการบนเดสก์ท็อปนะครับก็สามารถกดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอได้เลยแต่ใครที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือนะครับก็สามารถกดปุ่ม Subscribe ที่อยู่ภายใต้จออันนี้ได้เลยเช่นเดียวกันครับ